สสขวัญใจพี่น้องปากช่องบ้านเราท่านสสศิริศักดิ์เลิศด้วยลาภท่านผู้นี้ไปไหนก็จะมีลาภมากมายนะครับถ้าวันไหนไม่มีลาภท่านก็กินก่อยมันเกี่ยวไม่ได้ทราบว่าท่านกลับหรือยังนะครับยังครับท่านยังไม่รับครับท่านก็ทำหน้าที่ของความเป็นสสผมก็ทำหน้าที่ในฐานะศิลปะวัฒนธรรมเมื่อมีภารกิจจะต้องทำเพื่อโคราชพวกเราก็ทำงานกันเต็มที่พี่น้องที่รักครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เราเป็นคนไทยเอกลักษณ์วัฒนธรรมนั่นคือต้องกินของไทยต้องใช้ของไทยดูแลรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยสสไทยสสเพื่อไทยก็ต้องดูพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนี่คือมโหสถไทยครับท่านI'm sorry.